ส่วนฟิสิกส์มาปลายนะครับเริ่มต้นบทนําธรรมชาติของฟิสิกส์และการวัดก็เรื่องช่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของหน่วยก็จะมีหน่วยฐานอนุพัฒน์หน่วยฐานคือหน่วยเบสิกมี7หน่วยนะครับหน่วยพัฒน์คือหน่วยแปลงเอาจากหน่วยฐานพวกนี้มาแปลงต่อนะครับจากนั้นการแปลงหน่วยหลักๆก็คือใช้คั้นอุปสรรคนะครับเอาตัวเลขที่ได้เนี่ยคูณอุปสรรคเดิมหารอุปสรรคใหม่หรือถ้าเป็นพื้นที่ก็ต้องจับยกกาลังสองถ้าเป็นปริมาตรก็จับยกกาลังสานะครับนี่คือหลักๆเฉยๆ การวัดนะครับการวัดจะต้องอาศัยหลักการอย่างนี้ครับหลักการแรกก็คือ,อ,อต้องมีการประมาณอะไรประมาณค่าด้วยสายตาประมาณค่าด้วยสายตาอีกหนึ่งตำแหน่งประมาณค่าด้วยสายตาเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งเสมออีกหนึ่งตำแหน่งเสมอนะครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นค่าประมาณด้วยสายตาเช่นเรามีเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดของเราเป็นสเกลอย่างนี้เป็นสเกลที่ว่าหย,ยาบๆเลยเครื่องมือวัดของเราเป็นสเกลหย,ยาบๆเลยศูนย์หนึ่งสองอย่างเงี้ยมีขีดย่อยก็ได้อะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยนะอันนี้หนึ่งแล้ว สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเป็นว่าสเกลก็ขีดพอให้รู้พอใช่ไหบางอย่างเนี่ยน่าจะพอจําได้แล้วครูก็ไม่อยากจะสอนไปเยอะนะ,ะการประมาณด้วยสายตาต้องประเมินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่งเสมอนะครับเช่นว,วัตถุนเนี่ยยาวถึงเป็นเลขหนึ่งก็จริงถึงมาตรงกับเลขหนึ่งเป๊ะเป๊เปก็จริงนะครับการบันทึกค่าต้องบันทึกด้วยเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยเครื่องมือละเอียดระดับอะไรเครื่องมือทศยมหนึ่งตำแหน่ง แล้วเราต้องประมาณด้วยเศยตาไปอีกหนึ่งตำแหน่งเสมอนะครับเครื่องมือเราละเอียดระดับทริยมหนึ่งตำแหน่งเราต้องประมาณค่าไปอีกหนึ่งตำแหน่งเสมอเพราะนั้นตัวอย่างเนี้ยค่าที่อ่านก็คือ1.0ครับนี่2ตัวนี้เป็นค่าที่ได้จากเครื่องมือค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือแล้วเราต้องเติมอีกหนึ่งตำแหน่งเสมอก็คือค่าถ้าเราเห็นว่าตรงเราต้องเตมิมเลขศูนย์แต่ถ้าไม่ตรงอาจจะเป็นอะไร1.05อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ เลขศูนย์ตัวนี้ค่าประมาณได้สายตาไอ้พวกเนี้ยมาจากอะไรทําให้เรารู้ว่าไอ้ชุดที่ได้จากการวัดตัวนี้ครับระบบที่เราได้จากการวัดทั้งกรุ๊ปตัวนี้เลยจะเรียกว่าเลขในยะสําคัญคือเลขที่ได้จากการวัดและการประมาณค่านะในยะสําคัญถึงทวยมทยมตําแหน่งที่สองรวมแล้วเป็น,นยะสาคัญสามตำแหน่งนะครับพอได้การวัดปุ๊บนะต่อไปเลขในยะสําคัญอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยครับออกเยอะนะ ในยะสําคัญกับเรื่องค่าความคลาดเคลื่อนในยะสําคัญนะครับเลขในยะสำคัญเนี่ยวิธีการนับวิธีการนับครับนับคืออะไรครับหนึ่งถึงเก้านับหมดนะจดเป็นแผนภาพไปนะครับหนึ่งถึงเก้านับหมดนะครับสําหรับเลขศูนย์ล่ะเลขศูนย์ก็มีอยู่ด้านหน้าไม่นับครับเลขศูนย์อยู่หนึ่งถึงเนับหมดเอ้ยหนึ่งถึงเนับหมดเลขศูนย์ถ้าอยู่ด้านหน้าไม่นับ ศูนย์อยู่อะไรอะอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างหนึ่งถึงเก้านับด้วยอคราวนี้เลขศูนย์อยู่ด้านหลังเลขศูนย์อยู่ด้านหลังเลขศูนย์อยู่ด้านหลังมีสองแบบอีกเออดเูเป็นแมพแมพไปเลขศูนย์อยู่ด้านหลังมีสองแบบครับก็คือถ้าเป็นระบบทศนิยมต้องนับด้วย เช่นสองห้าจุศูนย์ศูนย์ศูนย์เอาไม่ต้องทศยมีก็ได้ของนี้แล้วกันสองร้อยห้าสิบจดศูนย์ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้องอย,ะะ 000, 000, ยเราต้องนับทุกตัวนับสองนับห้านับศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ศย์นับหมดเลยหกตัวนะครับเพราะว่าศูนย์ตัวนี้ไม่ใช่ทศยมนะครับแต่ก็ต้องนับเพราะถือว่าเป็นระบบกลุ่มทศยมต้องนับทั้งหมดนะครับกลุ่มทศยมต้องนับทั้งหมดอีกอันหนึ่งก็คือ ถ้าศูนย์อยู่ด้านหลังและเป็นจํานวนเต็มถ้าเป็นจํานวนเต็มครับก็คือไม่แน่นอนไม่แน่นอนอาจนับหรือไม่นับก็ได้เช่นอะไรอ่ะสามห้าร้อยอย่างเงี้ยอีกสองตัวเนี้ยไม่แน่นอนอาจนับหรือไม่นับก็ได้ก็เลยไม่นิยมเขียนนะครับพอไม่นิยมเขียนก็จะอยู่ในรูปของสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ เลขสัญญกรทางวิทยาศาสตร์มันชื่อแปลกๆอ่ะสัญญาสัญลักษณ์กรแปลว่ามือเป็นการบันทึกค่าแบบวิทยาศาสตร์สัญญการทางวิทยาศาสตร์เวลาเขียนก็จะกลายเป็น A คูณด้วย10ยกกําลัง n นะครับเราจะนับเฉพาะ A เท่านั้นนับเฉพาะ A เท่านั้น10ยกกําลัง n ไม่นับนะครับอ่าก็ยูแนวคิดกันแบบนี้ดังนั้นการปัดลงปัดเลขก็จะปัดแบบนี้ครับ ต่อไปนนย่ำสาคัญนะครับแปบ๊บหนึ่งนะผมขอดูพื้นที่พอไหมหนึ่งน้าโอเคเหลือเฟือ <laughs> มันจะเยอะตรงข้าวความคลาดเคลื่อนอ่าต่อไปนะครับนนย่ำสาคัญเนี่ยก็จะมีเรื่องของการบวกลบการบวกลบเลขในสําคัญนะครับวิธีการคืออะไรครับเอามาบวกลบกันเอาข้อมูลมาบวกลบกันนะครับแล้วปรับคําตอบ ปรับคำตอบให้มีอะไรเร,เราดูอะไรให้มีจำนวนทดสนิยมอ่าบวกลบให้ดูทดสนิยมครับเท่ากับข้อมูลที่มีจำนวนทศนิยมน้อยสุดนะฮะดูทดสัยมนะครับคำตอบให้มีจำนวนทศนิยมเท่ากับข้อมูลที่มีจำนวนทศนิยมน้อยสุดนะครับครูจะครูเขียนย่อๆว่าให้มีจำนวนทศนิยมน้อยสุดต่อไปการคูณหารการคูณหารนะก็ เอามาคูณหรือหารกันเลยเอาข้อมูลเนี่ยมาคูณหรือหารกันทื่อๆครับแล้วค่อยปรับคำตอบทีหลังปรับคำตอบให้มีถ้าเป็นแผดสามวิศวะมันจะออกพอสมควรนะเลขที่สำคัญกับพวกความคลาดเคลื่อนส่วนวิชาสามัญแผดสองก็จะออกอย่างน้อยหนึ่งข้อแหละปีที่ผ่านมาวิชาสามัญที่มันผิดกันเยอะเพราะาออกเรื่องความคลาดเคลื่อนเดี๋ยวมาดูนะปรับคำตอบให้มีจำนวนเลขในยะสำคัญครับ จำนวนเลขในยะสําคัญเท่ากับจํานวนที่มีเลขสำคัญน้อยสุด่าก็ถ้าอยากดูรายละเอียดก็ไปดูอีเล่มที่ครูเขียนสรุปไว้นะครับที่มีหลายหน้าแต่นี้ครูพยายามจะยุบให้เหลือบทละหน้าให้ได้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าได้ปะ <laughs> บางบทอาจจะล้นก็ได้อาจจะล้นหน้าขึ้นอย่างเงี้ยนะก็ดูก็ได้กันนะครับอ่านรบคุณหารจริงๆพวกยกกําลังถอดรูทไม่ิีเรียดนะครับเลขยกกําลังเราดู ไม่สนใจไม่สนใจตัวเลขยกกาลังเลยนะเช่นยกกาลังสองเนี่ยเอา r ไปยกกาลังสองเนี่ยไม่ต้องสนใจตัวยกกาลังสองนะครับสนใจเลขนี้สําคัญของ R รัศมีที่เราวัดเลยเอาแค่นั้นครับมีเนี้ยสาคัญกี่ตัวก็ใช้แค่นั้นไม่ต้องสนใจตัวยกกาลังสองไม่สนใจถอดรูทนะเราก็ไม่แตะมันเนี้ยสาคัญเสร็จแล้วต่อไปเรื่องของค่าความคลาดเคลื่อนครับค่าความคลาดเคลื่อนคลาดไม่ใช่คาดนะ บางเจ้าชอบเขียนว่าเป็นคาดไม่ใช่คาดคนีครับเป็นคลาดคลาดแปลว่าอะไรมันเ pues, คลื่อนนั่นแหละนะอีเนี่ยก็จะออกบ่อยหลอกจันไว้ค่าความเคลื่อนนี่ออกบ่อยมากความคลาดเคลื่อนนะครับหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ตีกันตีกันสองเรื่องนี้ความคลาดเคลื่อนก็มาจากอะไรครับมาจากความไม่แน่นอนในการวัดนะครับเป็นความไม่แน่นอนในการวัดมาจากอีกค่าประมาณด้วยสายตาเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับเป็นความไม่แน่นอนในการวัดมาจากค่าประมาณด้วยสายตาเมื่อสักครู่นี้ นะครับก็มาจากไอค่าประมาณด้วยสายตาเมื่อกี้นี้แหละอ่าก็จริงๆแล้วทำไมไ่นอนอาจจะมาจากเครื่องไม้เครื่องมือหรือสะดุง้งเวลาทําการทดลองและสะดุ้งก็ได้นะครับอันนี้ครูอสอนอยู่สองแบบนะครับสอนแบบเวอร์ชันเก่าก่อนเวอร์ชันหลักสูตรเก่าแล้วโจทย์จะออกหลักสูตรเก่าหลักสูตรใหม่ ดี๋ยวมันจะบอกเองแหละบอกว่าวิธีคิดที่ยังไงถ้าหลักสูตรเก่าเนี่ยไอ้ค่าความพัดเคลื่อนเดลตานะครับสมมุติว่าเวลาจะบันทึกค่าเนี่ยจะบันทึกอยู่ในรูปของ A บวกลบเดลต้าเนะโดย A คืออะไร A คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคิดไงครับก็บวกกันหารจํานวนอันนี้พอรู้เนาะบวกกันหารจํานวนจะได้ค่าเฉลี่ยเลยลูกและเดลต้าเคืออะไรเดลต้าเคือไรเดลต้าเในข้อมูลของหลักสูตรเก่าเนี่ย เดลต้าเอเขาเรียกว่าค่าความคาดเคลื่อนสูงสุดความคาดเคลื่อนสูงสุดสูงสุดก็คือแม็กซิมั่มแ r หาอย่างไงความาเคลื่อนสูงสุดความเคลื่อนสูงสุดเนี่ยหาโดยการใช้อะไรครับเอาค่าเฉลี่ยไปลบจากข้อมูลแต่ละตัวฟังนะครับไม่ได้เขียนเอาค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ย ไปลบจากข้อมูลดิบแต่ละตัวนะครับแล้วดูว่าอันไหนมันคลาดเคลื่อนมากสุดอันไหนมันอ,อะไระเป็นผลต่างมากสุดเช่นสมมุติว่าวัดแล้วเราได้ค่าเฉลียล่ยสามเซนทำไมอ่ะค่าเฉลีย่ยห้าเซนสมมติค่าเฉลี่ยเป็นห้าเซนแล้วเราไปเทียบเอาไปหักลบจากข้อมูลแล้วจะมีข้อมูลตัวหนึ่งเป็นสีน่เซนข้อมูลตัวหนึ่งเป็นสามเซนอย่างเงี้ยถ้าไปเทียบกับข้อมูลสี่เซนเนี่ยผลต่างมันคือหนึ่ง ถ้าไปเทียบกับข้อมูล3มเซนน่ผลต่างเป็นสองเพราะฉะนั้นเราเอาตัวที่มันต่างมากสุดก็คือค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดตัวนี้ครับจะเป็นรูปของ a บวกลบเดลต้า A อ่เรียกว่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดเสร็จแล้วอีดักสูตรเก่าเนี่ยก็จะมีการคิดต่อนะครับคิดต่อก็คือการบวกลบคูณหารนะบวกลบคูณหารถ้าเอาข้อมูลมาบวกลบกันอ่อาบวกกับลบนะ บวกกับลบก็จะมีสองเคสเคสบวกเคสลบเคสบวกนะครับอลองมาดูนะเราจะเอาข้อมูล a กับ b บวกกันเลยนะสมมติว่าจะได้ a ผลลัพธ์ขอให้เป็น R ลูกผลลัพธ์ r จะมีค่าเท่ากับ a บวกบครับคือเอาข้อมูล a มาบวกข้อมูล b ขณะที่เดลต้าครับค่าความคาดเคลื่อนลับนะเป็นค่าความผาดเลื่อนของข้อมูลที่เอามาบวกกันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ เอาค่าเดลต้าเมาบวกเดลต้าบได้เลยทื่อๆอ,อันนี้ง่ายนะถ้าลบล่ะ R จะกลายเป็น a ลบ b เลยครับแต่เดลต้าต้องระวังครับความคลาดเคลื่อนไม่ลบกันนะความคลาดเคลื่อนจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆเอาข้อมูลมากระทากันความเคลื่อนจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆเอาค่าเดลต้าเอยังบวกเดลต้าบนะฮะถึงข้อมูลลบกันนะครับแต่ค่าความเคลื่อนยังต้องบวกกันเสมอนั่นคือบวกลบลบูกคราวน,นี้ความยากอยู่ที่คูณหารและโจมก็ชอบเล่นคูณหาร คูณหารครับการคูณกับาหารเนี่ยโอเคไอ้ตัว R ยังเป็นเหมือนเดิมครับ R อาจจะเป็นอะไร A คูณกับ B ครับแต่เดลต้า R ยังคิดไม่ได้ฝั่งนะเดลต้าอาร์คิดไม่ได้ต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เดลต้า R ครับเปอร์เซ็นต์เดลต้า R เนี่ยจะไม่พอหนึ่งอาร์เนี่ยอ่าไม่เป็นไรเดลต้า R เปอร์เซ็นต์เดลต้า R เนี่ยจะกลายเป็นเอาเปอร์เซ็นต์เดลต้า A บวกเปอร์เซ็นต์เดลต้า B ี ขอสไลด์ไปด้านข้างแล้วกันนะครับเปอร์เซ็นต์เดลต้าอเนี่ยเราสามารถแหกได้ครับเป็นเดลต้าอส่วน R ครับเป็นค่าความคัดเคลื่อนของคําตอบหารด้วยค่าเฉลี่ยของคําตอบคูณหนึ่งร้อยเท่ากับเปอร์เซ็นต์เดลต้าเอกลายเป็นอะไรเดลต้าเส่วน A อคูณร้อยเปอร์เซ็นต์เดลต้าบคืออะไรก็เดลต้าบส่วน B ีคูณร้อยเบียดนิดนึงนะครับตัวมันจะเบ,บียดนิดนึงครับ อันนี้คือจากเปอร์เซ็นต์เดลต้าอเนี่ยให้กลายเป็นเดลต้าอส่วน R าร์คูณร้อยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เดลต้าเก็กลายเป็นเดลต้าเส่วน A อคูณร้อยอ่แล้วก็เปอร์เซ็นต์เดลต้าบก็คือเดลต้าบส่วน B ีคูณร้อยครับนี่คือการคูณนะฮะ A ยกกำลังสองมันคือ A อคูณเนึกภาพนะถ้า A ยกกำลังสองมันคือ A อคูณเมันก็กลายเป็นอะไรลูกเปอร์เซ็นต์เดลต้าอาร์ตเป็นเป็นเซนต์เดลต้าเบวกเปอร์เซ็นต์เดลต้าเ เออก็คือสองเท่าของเปอร์เซ็นต์เดลต้าเอแหละการหารก็คือใช้ r ก็เท่ากับ a หารด้วย b แต่ค่าความคาดเคลื่อนครับยังทําเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเปอร์เซ็นต์เดลต้า r ยังกลายเป็นเปอร์เซ็นต์เดลต้า a บวกเปอร์เซ็นต์เดลต้า b ไม่ลบนะครับไม่มีลบนะการคำนวณตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเดลต้า r ส่วน r าร์คูณร้อยจากเปอร์เซ็นต์เดลต้า r นะแปลงเป็นเดลต้า r ส่วน r ส่วน คูณร้อแล้วก็เดลต้าเส่วน A อคูณหนึ่งบวกกับเดลต้าบส่วน B, s B s, ครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์เดลต้าบคือเดลต้าบส่วน B ีคูณหนึ่งเดี๋ยวมันมีวันอะไรนะวันที่ครูกับครูสมชายแล้วครูเปเล่ะนะนัดกันไว้ว่าเดี๋ยวจะมีการติวฟิสิกส์ม .6 1หวันสรุปรวมนะครับก็จะมีเหมือนกันครับแต่ครูไอ้บทนี้ครูติวเองบทบทค่าวความคัดเกินเนี่ยเพราะว่เป็น leveling, อัปเดตใหม่ ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันนะครับแล้วก็ของมอสี่ที่เหลือยกเว้นบทเนี้ยของมอสี่ที่เหลือก็จะให้ครูเปเร่เป็นคนติวของพอห้าครูติวเองทั้งหมดนะครับแล้วของมอหกก็อาจจะแบ่งให้ครูชายติวแบ่งกันสองคนเดียวตายอันนี้คูนร้อยนะน,นี่อาจจะมองไม่เห็นเดีย๋ยวครูซูมเอาออกทำไงวะอ่ะเลขหนึ่งร้อยนะเมื่อกี้เขียนแล้วมันติดขอบคราวนี้โบลบคูณหารเสร็จแล้ว ก็ไปจริงๆเล่นยกระลับเอาสักหน่อยก็ได้ยก,กําลังยก,กําลังจริงไม่ค่อยพูดถึงแต,แต่มันอาจจะมีก็ได้นะอย่างเช่นพื้นที่เนี่ยต้อง R ยก,กําลังสองใช่ปะ่ะพื้นอายก,กําลังนะครับอย่างเช่น a ยก,กําลังสองยกเป็น a ยก,กําลังสองแล้วกันนะเอ,อสมมติว่าคำตอบของเราเนี่ยคือ a ยก,กําลังสอง ถ้าเอาความคัดเคลื่อนมาคิดอย่างไรคำว่า a ยกกำลังสองหมายถึงอะไรลูกคือ a คูณกันกี่ตัวสองตัวใช่ไหมเมื่อคือเปอร์เซ็นต์เดลต้า r ที่ได้มันคือการคูนอ่ะมันคือเอาเปอร์เซ็นต์เดลต้า a บวกเปอร์เซ็นต์เดลต้าเเมื่อกลายเป็นอะไรครับเป็นสองเท่าของเปอร์เซ็นต์เดลต้าเอเออคิดงี้เลยนะเปอร์เซ็นต์เดลต้า r คือสองเท่าของเปอร์เซ็นต์เดลต้า a หรือถ้า a ยกกํกำลังสามความคัดเคลื่อนคำตอบความคาดเคลื่อนอ่เปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนจะต้องกลายเป็นอะไร สามเท่าของเปอร์เซ็นต์เดลต้าเอนะครับก็คือเดลต้าเอเปอร์เซ็นต์เดลต้าเอบวกกันสามตัวนะครับเปอร์เซ็นต์เดลต้าเอบวกเปอร์เซ็นต์เดลต้าเอบวกเปอร์เซ็นต์เดลต้าเอก็คือสามเท่าของเปอร์เซ็นต์เดลต้าเอยกกำลังอะไรก็คือเอาตัวเลขนั้นมาคูณนั่นเองนะครับอีตัวนี้ก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทำได้ไหมก็เดลต้า r ส่วน r คูณหนึ่งร้อยก็จะกลายเป็นเอาสามมาคูณเอาสองมาคูณเลยครับก็คือสองเท่าของเดลต้า a ส่วน a คูณร้อย นี่ก็ดียกกาลังนะครับเดี๋ยวไปเจอครับโจทย์จริงๆเจอยกกาลังโจทย์อันนี้แล้วเดี๋ยวไปเรียนอีกทีแต่ว่าตอนสรุปนั้นคือสรุปวันเดียวอะ่ะมันจะยิ่งแย่กว่านี้อันนี้คือสรุปสองวันโจทย์ทั้งหมดไอ้บทเ,เนื้อหาทั้งหมดแต่บทบท,บทโจทย์อาจจะไม่ได้โจทย์เอาไว้สัปดาห์นูน้นอ่าอันนี้คือแบบหลักสูตรเก่าครับลองมาดูหลักสูตรใหม่ครับหลักสูตรใหม่นี้โหดร้ายนิดนึงดอกจันไว้เลยครับแล้วก็สอบมันน่าจะเล่นหลักสูตรใหม่ เดาเก่งไว้เก่งอะไรได้บ้างหลักสูตรใหม่ดูนะครับเขาจะใช้วิธีการนะครับการหา x เ,เฉลี่ยอันนี้คือค่าเฉลี่ยข้อมูลแน่นอนค่าเฉลี่ยข้อมูลเราพอจะรู้จักค่าเฉลี่ยข,ของข้อมูลโดยวิธีการคิดนั่นเองก็ธรรมดาครับบวกกันหารจำนวนใช่ไหมแต่เน้นย้ำว่าตัดข้อมูลที่ มีค่ากระโดดค่ากระโดดในความหมายครูคือค่าแตกต่างกับชาวบ้านกระโดดจากกลุ่มออกก่อนตัดข้อมูลที่มีค่ากระโดดจากกลุ่มออกก่อนเช่นข้อมูลมีอยู่10ข้อมูลแล้วมีอยู่2ข้อมูลมันกระโดดจากกลุ่มเวลาคิดเฉลี่ยเฉลี่ยแค่แนอทุนจะทดลอง10ครั้งแต่มีการทดลองอยู่2ครั้งค่ากระโดดจากกลุ่มเช่น การทดลองแปดครั้งเนี่ยจะอยู่ตัวเลขไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบเซนแต่มีอยู่สองครั้งกระโดดไปสิบสี่สิบห้าเซนเลยกระโดดจากกลุ่มเยอะครับไม่เกาะกลุ่มครับเราเขี่ยทิ้งแนละ้วตัดทิ้งไปสองข้อมูลแล้วหารแค่แปดนะเออคิดหารเฉลี่ยเฉพาะแปดเพราะฉะนั้นแดงว่าไอ้สองข้อมูลนั้นอาจจะมีผลจากความเออร์ er ในตัวเองฮิวแมนเออร์แล้วเออไม่ใช่เออร์จากเครื่องมือแล้วเป็นฮิวแมนเออร์คือเออร์จากมนุษย์แล้วเช่นอ่าทำการทดลองอยู่แล้วจู่มดกัด โอ้โหมือสัน่นเงี้ยหมดกัดปุ๊บสะดุง้งนะหรือมีใครเดินผ่านโว้คนนั้นสวยจังหล่อจังมือสะดุดหลุดเลยอันนี้ก็จะมีอีกรูปแบบหนึง่งเราจะคิดเฉพาะไอ้ค่าที่ไม่โดดนะเอาค่าไม่โดดมาเฉลี่ยและอันนี้ค่าเฉลี่ยนะไอเดลต้าเอ็มันจะมีอะไรนึงเป็นเดลต้าเอ็กบาร์เดลต้าเอ็กบาร์ตันนี้เขาเรียกว่าค่าความคาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยแล้วคิดง่ายครับ ความคาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยเนี่ยวิธีการคิดครับเขาเอาค่าข้อมูลที่มีค่ามากสุดลบกับข้อมูลที่มีค่าน้อยสุดโดยที่ไม่เอาข้อมูลที่กระโดดไอค่าแม็กกับค่ามินไม่เอาข้อมูลกระโดดนะตัดข้อมูลออกกระโดดออกจากกลุ่มก่อนนะครับแล้วค่อยคิด x m a x ลบ x มนหารสองนะฮะ e delta x เอนี่ยอันนี้จดจำไว้นิดหนึ่งครับ delta x เนี่ยหาได้โดยใช้ค่า x m a x มลบ x อกนหาร ไอเอ็กแม็กลบเอ็กนินหันสอนเนี่ยคือไม่เอาค่ากระโดดด้วยนะตัดกระโดดทิ้งไปเลยตั้งแต่แรกเลยนะเออเช่นมี u สิบข้อมูลมันกระโดดสักสองเนี้ยก็ตัดเอาเอาเฉพาะแปดเอาแปดข้อมูลมาเฉลี่ยเสร็จแล้วไอแปดข้อมูลนั้นค่าไหนมันแม็กค่าไหนมันมินเอามาลบกันแล้วหันสองครับนะแล้วเวลาบันทึกค่าก็บันทึกอยู่รูปของ x เฉลี่ยบวกลบเดลต้า x เฉลี่ยะ,ะไม่จบครับสิ่งที่สําคัญก็คือแล้วไอเดลต้า x บาร์ตัวเนี้ย ผลออกมานะครับผลออกมาต้องปรับต้องปรับให้มีเลขในยะสำคัญตรแหน่งเดียวให้มีเลขในยะสำคัญหนึ่งตัวเท่านั้นอันนี้หลักสูตรปัจจุบันใช้อย่างงี้ครับปรับให้มีเลขในยะสำคัญหนึ่งตัวเท่านั้นแล้วค่อยปรับต่อครับพอได้ปรับให้มียะสำคัญหนึ่งตัวแล้วนะต่อไปค่อยปรับค่า x เฉลี x ่ย x บาร์เนี่ยให้มี จำนวนทศนิยมเท่ากับเดลต้าเอ็กบาร์ให้มีจำนวนทศนิยมเท่ากับเดลต้าเอ็กบาร์นะฮะปรับอย่างนี้ครับปรับจำนวนทศนิยมให้เท่ากับเดลต้าเอ็กบาร์หมดแล้วเนี่ยโอ้ยหนึ่งหน้าไม่พอหนึ่งหน้าไม่พอเช่น ไม่ได้เดี๋ยว,วแบ่งโซนแบ่งโซนซ้ายมือเช่นสมมุติว่าเราได้สมมุติว่าจากการคำนวณน,นะมัมีโจทย์อะไรบางอย่างคำนวณแล้วได้ x เ,เฉลี่ยเป็น8.25เซนและคำนวณเดลต้า x bar เอามาจาก x max ลบ x บินหันสอเนี่ยได้ศ่า0.3จอดาเอางี้ คูณคำนวณแล้วได้เท่านี้ปุ๊บการปรับต้องปรับยังไงต้องตอบอยังไงถึงจะถูกการตอบต้องตอบยังไงถึงถูกการตอบต้องตอบอยู่นี่ครับว่า x เฉลี่ยบวกลบเดลต้าเเฉลี่ยเนี่ยต้องตอบอยู่ในรูปก่อนอื่นปรับเดลต้าเเฉลี่ยก่อนนะค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยเนี่ยจากศูนย์แดเงื่อนไขคือต้องปรับให้มีเนี่ยสำคัญหนึ่งตัวตอนนี้ในเนีสำคัญมัน2ตัวนะครับ1 2นะฮะเรายังไม่ได้ครับเราต้องปรับให้เหลือตัวเดียวครับเพราะนั้นนับที่เลข3เป็นเลขที่1นนะครับขีดกัน เลขถัดไปคือเลข4ต้องปาดขึ้นเพราะนั้นไอเดลต้าเอ็ก์บาร์เนี่ยจะต้องเขียนอยู่ในรูปศูนยเท่านั้นครับให้มีในยะสำคัญหนึ่งตัวอา้าวพอมีนัยะสำคัญหนึ่งตัวปุ๊บเนี่ยอีค e ่า x บาร์ต้องปรับให้มีจำนวนทศนิยมเท่ากับเดลต้าเอ็กบาร์เท่ากับค่าคลาดเคลื่อนเนื่องจากความคลาดเคลื่อนเหลือทนิยมกี่ตัวแล้วเหลือตัวเดียวแล้วก็ต้องปรับไอเดลต้าไอเอ็กบาร์เนี่ยให้มีทศนิยมตัวเดียวก็วคือเลข2ตัวเดียว แต่เลขสองแล้วเลขถัดไปเป็นเลขห้าก็ต้องปัดขึ้นครับรันแปดตัวนี้ต้องตอบเป็นแปดจุดสามอ่านันคำตอบเวลาเราจะใส่ก็ต้องใส่อยู่รูปของแปดจุดสามบวกลบศูนย์จุดสี่ครับอย่างเงี้ยถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกอ่ปรับค่าความพัดเคลื่อนให้เป็นในยะสำคัญหนึ่งตัวอ่แล้วก็ปรับทฤษยมของค่าเฉลี่ยเนี่ยให้มีจำนวนทฤษยมเท่ากับค่าความลัดเคลื่อนนี่คือเงื่อนไขในการปรับนะครับ จริงๆมันก็หมดแล้วล่ะแต่ครูอยากอีกอันนึงแล้วกันนะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออซีกนี้เลยนะหลักสูตรใหม่เนี่แหละไปพูดถึงมีความพัดเคลื่อนใช่ไหมโอเคหลักสูตรใหม่นะครับก็ยังไปเชื่อมโยงเรื่องของตรงนี้เลยนะค่าวความชันครับครูเลยมองว่าหนังสือมันพิเขียนแต่ปีที่แล้วโจทย์ไม่ได้ออกอ่าหนังสือมันเขียนแต่ปีแล้วโจทย์ไม่ได้ออก ครูเลยคาดเดาว,ว่าถ้ามีแกน x กับแกน y แบบนี้นะครับแล้วหนังสือเขียนแต่ครูว่านักเรียนไม่ได้เรียนหรอ,อคกครูส่วนใหญ่ไม่สอนดูนะถ้ากราฟมันพลาดอย่างนี้ปุ๊บแต่การทดลองจริงๆเนี่ยกราฟมันจะไม่มีใช่กราฟเส้นเดียวกราฟต้เอเป็นกราฟค่าเฉลี่ยาาแล้วกราฟจริงๆเนี่ยมันจะมีกราฟความชันอีกสองเส้นครับเป็นค่าเส้นนี้กับเส้นนี้ อ่าฮะอีสองเส้นเนี้ยอ่าเป็นค่าความชันที่จะเป็นค่ามากสุดกับความชันน้อยสุดนะครับซึ่งเวลาโจทย์ออกครูเดาเลยว่าเขาต้องให้กราฟพอให้กราฟเสร็จเราต้องหาความชันสองตัวเนี่ยความชันมากกว่าความชันน้อยเราจะสังเกตว่าอีสีแดงเนี่ยความชันมันชันมากสุดมันเงยมากสุดอีสีพ่าฟ้าเนี่ยความชันมันก้มมันน้อยสุดมันจะมีค่าความคาดเคลื่อนจากของความชันด้วยนะอ่าเริ่มต้นเราหาความชันก่อน ความชันหลักๆเนี่ยก็คือเอาเส้นเส้นทึบเนี่ยเส้นสีน้ําตาลเนี่ยก็คือเดลต้าวส่วนเดลต้าเอีนี่ธรรมดารู้อยู่แล้ว Y2 สองลบ y หนึ 1, ่งหารด้วย x อสองลบ x หนึ่งอีกอันหนึ่งที่จะมันจะมีก็คืออะไรค่าความคาดเคลื่อนของความชันะฮะความคาดเคลื่อนของความชันปีที่ปีที่ผ่านมายังไม่ออกปีหน้าปีหกห้าเนี่ยอาจจะออกเดาเขาเน้นให้เราอ่านหนังสือความคาดเคลื่อน ของความชันความเคลื่อนของความชันหาได้จากไอตัวไหนที่ชันมากกับชันน้อยมาลบกันครับชันมากลบชันน้อยก็คือมันจะมีกราฟเพิ่มอีกสองเส้นเห็นปะสีแดงชันมากสีฟ้าชันน้อยลบกันเลยครับแล้วหารด้วยสองนี่คือค่าความคัาดเคลื่อนของความชันครับเอากราฟอีกขนาดสองเส้นเนี่ยเป็นค่าแม็กกับค่ามินเนี่ยความชันมากกับความชันน้อยลบกันหารสองสังเกตว่ามันจะคิดเหมือน x อกแม็กลบเอกมินเลยหารสอง แต่เป็นกราฟปุ๊บจะมีความชันมากลบความชันน้อยนะอันไหนชันมากอันไหนชันน้อยลบกันแล้วหารสองเป็นความคัดเคลื่อนของความชันจุดต,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 ตัดแกน y คืออะไรคือนี่จุดตัดแกน y จุดตัดแกน y คือตรงนี้นะแล้วก็จะมีค่าความคัดเคลื่อนของจุดตัดแกนตั้งความคาดเคลื่อนของจุดต,ตัดแกนตั้งความคัดเคลื่อนของจุดต,ตัดแกนตั้ง ก็เนื่องจากว่ามันมีจุดตัดถึงสามจุดเราก็เอาเหมือนกันครับจุดตัดบนลบจุดตัดล่างลบโอเขียนทับว่ะค่าทิ้งไปก่นอนนะจุดตัดบนลบจุดตัดล่างหันสองครับเนี่ยนะอันนี้คือหลักๆของค่าความคลาดเคลื่อนที่ยังไม่เคยออกสอบ คาดเดาว่าอนาคตอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะแต่รู้ไว้ใช่ว่าดีกว่าวทีไปเจอแล้วสตันนะครับนะอย่างเช่นให้กราฟมาปุ๊บอาจจะให้เราหาความชันก่อนคืออีเส้นกลางคือความชันนะเส้นกลางคือค่าความชันจากนั้นอีเส้นสีแดงเนี่ยเป็นเป็นตัวความชันมากสุดอีตัวเส้นสีฟ้าตัวนี้คือความชันน้อยสุดก็อาจจะหาความชันตัวมากสุดกับความชันน้อยสุดมาลบก,กันเสร็จแล้วหันสองครับจะได้ความขึ้นความชันส่วน ความขลาดเคลื่อนของจุดตัดแกน Y จุดตัดแกน Y มีแ้งสามจุดเลยค่าความเคลื่อนจุดตัดแกน Y คือเอาจุดตัดบนกับจุดตัดล่างมาลบกันแล้วหารสองนะเป็นความคัเ้เคลื่อนจุดตัดแกน Y อันนี้ก็ถือว่าจบบทที่หนึ่งนะครับโอ้ใช้วเวลาเยอะวะ่ะบทแรกบทเดียวไม่เป็นไรเพราะครูจะให้บทนี้ละเอียดหน่อยเพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ไม่ค่อยพูดถึงและเวลาออกมามักจะเผลอผิดนะครับปรับให้มันถูกแล้วกันนะ,ะนะนี่คือบทที่หนึ่งครับจบบทที่หนึ่งนะบทนำธรรมชาติของฟิสิกส์และการวัด Yeah!